ป๊อกมาร์กี้ตอบคำถามมีก้ามีย่าสองจิ๋วจะได้บริหารเซนทันไหมหนุ่มป๊อกพัสรกรครับควงมาร์กี้ราศีภรรยาสาวมาตอบคำถามให้แฟนๆใน Q&A ถามตอบกับป๊อกกี้รูปแบบใหม่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะมีรายการรูปแบบใหม่ให้ได้ติดตามกันโดยทั้งคู่นะครับยังได้ตอบคำถามว่าป๊อกอายุมากกว่ามาร์กี้แต่ทำยังไงเวลาพูดคุยกันถึงดูเหมือนอายุเท่ากันคุยกันได้ทุกเรื่องเหมือนเพื่อนที่น่ารักมาร์กี้นะครับบอกว่าเป็นเพราะเพื่อนตัวเองส่วนมากอายุเท่ากับป๊อกซึ่งป๊อกเองเผยติดตลกครับว่าพวกเราก็ไม่ค่อยจะโตสักเท่าไหร่ก็เลยผสมผสานด้วยกันแบบนี้มาร์กี้บอกด้วยว่าตัวเองก็เรียนเร็วด้วยเข้ามหาลัยตั้งแต่อายุ16ปีเพื่อนตัวเองก็เลยจะอายุใกล้เคียงกับป๊อกซึ่งป๊อกเองนะครับก็บอกว่าการจะมีชีวิตคู่เป็นหลายๆอย่างได้การเป็นเพื่อนนั้นเป็นได้หลายๆอย่างได้จะได้สนุกสนานเฮฮากันโดยมีแฟนคลับสงสัยเข้ามาถามถึงน้องมีก้าและมีย่าด้วยว่าทั้งสองจิ๋วนั้นเมื่อโตขึ้นมีสิทธิ์ที่จะได้ดูแลบริษัทเครือเซนทันไหมซึ่งสาวมาร์กี้เผยว่าก็แล้วแต่ลูกอยากทำอะไรถ้าอยากทำก็ไปสมัครส่วนป๊อกก็เสริมว่าเรื่องแบบนี้อยู่ที่ฝีมือถ้าฝีมือไม่ถึงคุณจะได้ดูแลได้ยังไงแล้วญาติเราก็เยอะแยะแต่ละคนก็ฝีมือใครมีฝีมือก็ได้ดูแลแต่สุดท้ายแล้วนั้นลูกเราจะทำอะไรเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนป๊อกกี้และมาร์กี้กล่าวทิ้งท้ายครับงานนี้ก็ถามตอบกับป๊อกกี้และมาร์กี้ครับให้แฟนๆนั้นได้หายสงสัยกันเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ